างพรเหมือนกันทีมตอนนี้ยังไงบ้างครับได้กลับมาจริงๆตอนนี้ที่รอออนอยู่จะมีอยู่ไอ้เรื่องนักกระโดดไดฟ์แล้วก็ที่เหลือจะอยู่ในช่วงมีคุยไว้อยู่แล้วก็ช่วงถ่ายทำไว้อยู่ตอนนี้ยุ่งเหมือนโดนดองอะไรอย่างงี้โดนดองไหมครับจริงๆสุดท้ายเราไปยุ่งอะไรตรงนั้นไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นเรื่องแบบเกินความอะไรไงความควบคุมของเราแสดงว่ามันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงมีมาเกิดขึ้นจริงเพราะว่าบางเรื่องเหมือนกับบางทีเขาไม่ผ่านเซ็นเซอร์ก็จะไม่ได้ฉายมีเหมือนกันเรื่องมันลงที่ยังไม่ได้ฉายอ๋อจริงๆตอนนี้เหลือแค่เรื่องไดฟ์ที่ยังรอฉายอยู่มันไม่เห็นตรงไหนเลยส่วนเรื่องไดฟ์ผมไม่ว่าไม่น่าติดยังไม่มีข่าวบอกว่าติดเซ็นเซอร์คือมันติดเหตุผลเขาแจ้งเราไหมคะว่ามันติดเหตุผลตรงไหนถ้าจะติดจะมีประมาณว่าเป็นหนังผีอันนี้ที่ได้ยินมาครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นน่าจะเป็นเรื่องของแบบจะกระทบกับพวกแบบเป็นวายอะไรอย่างงี้ด้วยอย่างงี้มันเกี่ยวกับเพราะว่าเราเป็นนักแสดงไทยด้วยหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบของจีนเลยมันอาจจะไม่ได้มีผลตรงนี้หรือเปล่าไอ้นี่หมายถึงว่าเพราะเราเป็นนักแสดงไทยด้วยหรือเปล่าหมายถึงนักแสดงต่างชาติไม่เกี่ยวเลยครับมันเหมือนเป็นpolicy ของประเทศเขาเลยนะกดตัวหน่อยมั้ยครับพี่หนุ่มเพราะว่าเราถ่ายทําไปแล้วมันยังไม่ได้ออกอากาศยังไม่ได้ฉายจริงๆเรารู้สึกว่าการที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานมันเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสําหรับเรามากๆอยู่แล้วครับส่วนการออกอากาศไม่ได้มันอย่างที่บอกมันเกินการควบคุมของเราใช่มั้ยแล้วมันจะไปสนใจการแก้ยังไงมั้ยคะเหมือนโดนไอ้ตัดตรงนั้นไปจริงๆหมายถึงพลาดของผมเหรอใช่ถ้าผมทำอะไรไม่ได้เลยเราเป็นแค่นักแสดงคนหนึ่งเนาะสุดท้ายเราก็ทำผลงานให้มันดีที่สุดเราก็ได้แต่หวังว่าพี่ทีมงานจะเห็นความตั้งใจของเราและให้โอกาสเราเพิ่มแล้วอย่างนี้โอกาสในที่ที่เรายังเหมือนเดิมไหมหนุ่มมันยังเดินเปล่าได้ก็อาจจะไม่ได้แบบรวดเร็วมากแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าอันนี้เป็นการที่กระทบเสียงได้ด้วยใช่ไหมผมว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วที่แบบมีชื่อเสียงมาแป๊บนึงก็จะค่อยๆซาลงแล้วก็จะค่อยๆขึ้นการที่หนังเราไม่ได้ฉายมันมีผลกระทบกับเราในเรื่องของรายได้ว่าเขาจะต้องจ่ายเราหรือไม่ได้จ่ายยังไงหรือเปล่าโอ้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ก็ไม่น่านะฮะเพราะผมรู้สึกว่าสุดท้ายผมว่ามันเป็นเรื่องของข้อตกลงนะข้อตกลงของตอนที่เราตกลงกันก่อนหน้าที่จะเริ่มทำงานว่ายังไงจริงๆอันนี้คือเขาจะจ่ายเงินก่อนหลังจากที่ปิดกล้องแล้วใช่ก็แล้วแต่คนเป็นคนๆไปนะแต่คือตอนนี้ผมไม่ได้มีของผมไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เรียกว่าเรียกพี่นวลก็ยังโอเคไปได้สวยกับเส้นทางก็เรื่อยๆแล้วกันครับคงไม่ได้แบบสวยหรูแบบทุกอย่างเป็นเพอร์เฟกต์อะไรนะภาษาอะไรอย่างนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางไหมยังมันด้วยความที่เราอ่ะก็มีบินกลับมาไทยด้วยแล้วก็บินไปบินกลับแล้วเวลาที่ฝึกมันจะไม่ค่อยแบบเสถียรนะครับอย่างนี้มันต้องทำให้เราต้องเลือกไหมอ่ะว่าเราก็อาจจะต้องพักงานที่ไทยไปเลยแล้วไปอยู่ที่นั่นไปเลยถ้าถึงจุดนึงแล้วเหมือนกับเราตกลงที่จะเข้าร่วมกับเอเจนซี่ที่จีนที่ใดที่หนึ่งขึ้นมาผมว่าถึงตอนนั้นอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีอย่างตอนนี้ยังคงเป็นฟรีแลนซ์มีที่ไหนทักทายไหมคะมีคุยๆอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบลงเอยกับพี่คือมันติดกันไหมคะพี่นนท์พอเราเป็นฟรีแลนซ์กับคนที่มีเอเจนซี่เนี่ยงานมันจะเข้ามาต่างผมว่าด้วยความที่ประเทศจีนเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่มากๆการที่จะเดินเองค่อนข้างลำบากด้วยความที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยจริงๆมันติดปัญหาอะไรไหนทำไมเราถึงไม่ตัดสินใจน่าจะเรื่องหมายถึงปัญหาปัญหาที่บอกว่าไม่เซ็นเอเจนซี่อ๋อจริงๆปัญหามันไม่ใช่เกี่ยวกับฝั่งนู้นมันเกี่ยวกับเรามากกว่าว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คือใครหรือว่าอะไรไงเพราะว่าเราไม่มีความรู้เราไม่มีคอนเนคชั่นอะไรเลยแต่ว่าเรายังมีความกลัวที่จะไปทำงานตรงนั้นอยู่ใช่ครับคือผมสุดท้ายผมรู้สึกว่ามันเป็นทุกที่แหละเนาะบนโลกที่แบบมันจะมีทั้งที่ที่ไม่ดีและที่ที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหาข้อมูลไว้ก่อนแล้วอย่างวันนี้ใครเป็นคนช่วยตัดสินใจในการคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวก็ต้องหาคนที่ทำงานในวงการหรือรู้จักคุ้นเคยกับทางนู้นอย่างนี้ใช่ใช่ค่อนข้างครับแต่ถามว่าเราก็ยังมีคุยๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องหาต่อไปครับถ้าถามบ้างไหมคะจริงๆมีมันจิบๆหรือยังมีครับจริงๆก็จริงๆคุยกันมานานจริงๆค่อนข้างคุยกันมานานระยะเวลาเนี่ยแต่ว่าด้วยเรื่องจากคุณพ่อเขาค่อนข้างเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องกับสัญญาใดๆเนาะเราไอ้เรื่องไอ้โปรเซสตรงนี้จะนานที่สุดอย่างปีหน้าการปีนี้ปีนี้ถึงปีหน้าที่มันโดนวางไว้อย่างว่ามันจะเป็นอะไรที่มันเสียได้ก่อนจะไปดิ้นตอนนี้ค่อนข้างจะตายเอาดับง่ายเพราะว่าเหมือนกับสุดท้ายแล้วเราก็อย่างที่บอกครับพอเราไม่มีเอเจนซี่ไม่มีคนที่มีประสบการณ์มาวางแผนให้เราเป็นโรดแมปเราก็
็ต้องทำให้ดีที่สุดมันมืดมนไหมอ่ะโดนคงไม่ได้ถึงกับมืดมนใช่ใช่แต่มันทำให้แผนที่เราเคยวาดไว้ว่าแบบถ้าอายุเท่านี้เราจะไปถึงจุดนั้นจุดนี้ไหมหุ่นอะไรเงี้ยมันต้องช้าลงไปไหมอ่ะอย่างที่ผมบอกสุดท้ายแล้วมันเกี่ยวกับความเชื่อส่วนตัวแล้วกันว่าถ้าเกิดเราเชื่อมั่นสักอย่างว่าเราอยากจะไปให้ถึงผมเชื่อว่าเดี๋ยววันนึงมันจะมีโอกาสบางโอกาสเข้ามาแปลว่าตอนนี้ยังมีความเชื่อมั่นนั้นอยู่ยังมีครับตอนนี้เริ่มแบบเข้าใจตรรกะความเป็นนักแสดงจีนอะไรเงี้ยมากขึ้นตรรกะนักแสดงจีนหรือกฎระเบียบหรือวิธีการทำงานหรืออะไรความเป็นแบบสตาร์ของพี่โน่นอะไรเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพิ่งจะ2งานเองที่เราได้ไปร่วมมาแล้วเรายังไม่ได้แบบมีประสบการณ์มากขนาดแต่เขาบอกฟีดแบคที่มันก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นค่ะได้ค่ะก็มีเพิ่มขึ้นครับอย่างเวยพอก็ follower เพิ่มขึ้นถึง1ล้านแต่ก็ถามว่าเนื่องจากประเทศจีนใหญ่มากอะฮะบางเรื่องที่มันมีกระแสมาแป๊บเดียวก็ไปใช่ๆจะมีกิจกรรมอะไรกับแฟนคลับที่โน่นบ้างมั้ยคะก็คิดว่าอยากจะจัดแฟนมีทครับแต่ก็จะเป็นแฟนมีทที่มีที่ไทยและที่จีนด้วยยังไม่มีแฟนคลับที่นู่นแล้วเนาะพอมีแล้วมีแฟนแล้วยังตอนนี้ยังโอ้โหไม่ถึงกันล่ะโอ้โหเนียนยังไม่มีเลยหรอครับพี่ยังมีเวลาไหมไม่มีเวลาหรือว่ายังไงเราแค่รู้สึกว่าอย่าเพิ่งเริ่มในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะไปได้ไม่ยาวสาวจีนไม่โดนใจเลยเหรอคะอ๋อไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติครับผมแต่ว่าสาวไทยก็ได้เฮ้ยไม่ใช่สิ อะไรก็ได้ถ้าเกิดว่านิสัยเราเข้ากันได้ครับคำตอบดาราแล้วจะไปนะคะไปเหมือนเดิมไหมโอ้เหมือนเดิมครับยุนอาตลอดเลยอะไรนะมาเป็นจีบเขาเลยล่ะยุนอาตัวเจนเนี่ยนะไปจีบเขามีช่องทางไหมได้ไปเจอได้ไปเจอไม่ได้ใส่ใดเล็กเว้ยโอเคไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากครับ